อ่ะวันนี้พวกเขามาต่อข่าวที่บ่ค่อยดีเกี่ยวกับปลาคาถือว่าเป็นปลาโลมาน้ำจืดที่คันสิเว้าแล้วว่าเรือตัวสุดท้ายแหละที่ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมันเก็บกำข้อมูลสุดท้ายตายแล้วเรือตัวสุดท้ายเรือตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรปีก้อนนั่นแหละแม่นปีก้อนนี่แหละมันมีเป็นครูปีก้อนมีเป็นครูเลยแต่ว่าครูของมันตายตั้งแต่ปีก้อนนั่นคันจีโรฮิตเดอร์แล้วล่าสุดเมื่อวันที่15ประชาชนได้ไปเห็นปลาค่านี่ตายก็อยู่ทั้งแสดงเขตตอนใต้คือบ้านหางคอนเมืองโขงแขวงจำปาสักนี่แหละประชาชนไปแล้วก็ไปลากก็เข้ามาฟังสำหรับปลาค่าเนี่ยเพิ่งบอกว่าพบเห็นอยู่ทั้งตอนใต้ของประเทศลาวซ้ายแดนระหว่างลาวกับกัมพูชาอยู่แม่น้ำโขงนะด้วยแม่น้ำโขงอยู่เขตนี้เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์และปลาค่าจะอาศัยอยู่ในหั่นตามการสันนิษฐานเด้อท่านผู้ชมเด้อตามการสันนิษฐานว่าปลาตัวนี้นี่อาจจะติดมองของประชาชนติดแล้วโบสามารถออกด้วยตัวเองได้ช่วยตัวเองโบได้คือสิติดหลายมือเพราะว่าต้นโตหรือว่าลำโตของมันมันมีหอยมีบาดแผลเราเห็นให้ปลาตัวนี้นี่ตายโอ้หลายคนก็ไปเสียเพราะไม่เขียนความห่างของผลพวกนั้นที่บ่บ่มันต้องเขียนให้คือในเขตนั้นจะเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ทราบประมงหาอยู่หากินเนาะแต่เพิ่นจะห้ามคือประชาชนนั่นแหละประชาชนในเขตนั้นเพิ่นก็เข้าใจนะว่าเขตนี้เขตห่วงห้ามบ่หาปลาแต่ลําเทือมันกลายปลามันอาจจะกลายเขตห่วงห้ามขึ้นมากกว่านี้สินะเป็นสิจ้ะมันบ่มาแต่เรื่องเขตห่วงห้ามแน่นอนก็เท่ากับบ่กล้าไปนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่นมีกฎขึ้นมาได้อยู่ในการหาปลาตามแม่น้ําของในระยะนึงที่ผ่านมาเพิ่นเฮ็ดกฎใหม่เลยเว้าเรื่องลีเรื่องจันเรื่องลีหยังเนาะเจ้าให้มากให้ทําลายออกหมดแล้วแล้วการใส่มองนี่นะการใส่มองนี่ก็เป็นการหาปลาที่ผิดกฎหมายได้จ้ะการใส่มองไหนแต่ว่าคันว่าเจ้าไหลมองเนาะไหลมองแล้วคือแล้วกู้นะก็บ่เป็นหยังแต่ว่าเจ้าไปใส่มองทิ่มไปเลยเห็นมั้ยมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายใส่มองใส่บ่อนไว้นะบ่แต่ว่าคันไปใส่แล้วน่ะสิว่าสิถือกฎหมายบ่ถือกฎหมายปลาค่ามันก็ติดอยู่ดิโตเป็นไงติดแต่ว่ายังไปขนาดหลายอวนเขายังเห็นมันเอาแก้ทันคู่ทันเนาะตัดมองสระมองเลยแล้วจบเลยแต่ว่ากรณีนี้มันพันแล้วมันอยู่เลยจะถิ่มไปเลยเด้มันก็ตายแล้วปากคือกระเจ้าห่างไว้ประมาณ 2-3 มื้อแล้วก็จะมากู้คืนประมาณนั้นเห็นให้ปลาค่าเนี่ยตายเด้อท่านผู้ชมถือว่าตัวสุดท้ายก็ว่าได้และใช้คำว่าสูญพันธุ์เลยกับเมนบ่มีเลยแล้วแต่เสียดายแม่นแล้วบัดนี้ล่าสุดเด้อทั้งนะ English Belong นี่เพิ่นได้มีการเขียนข่าวออกมาว่าพบข่าวปลาค่าตายในเมื่อวันที่15ที่คาดว่าอาจจะเป็นตัวสุดท้ายในประเทศลาวองค์การกองทุนอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำลาว WWF ขีดลาวถือโอกาสนี้ขอแสดงความเสียใจร่วมกับสังคมก็คือสปป.ลาวต่อกับสูญเสียสัตว์น้ำอันล้ำค่าก็คือปลาค่าของแม่น้ำของเพิ่มอีกจำนวน1ตัวในเมื่อวันที่15เดือนกุมภาพันธ์2022ที่ผ่านมาเพิ่นบอกว่าตาย2ตัวในระยะกลางปี2021ก็คือปีกายจากการให้ข้อมูลของทีมงานลาดตระเวนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองวังอนุรักษ์ปลาคาในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาสามารถพบเห็นปลาคาประมาณ 3-4 ตัวและในจำนวน2ตัวที่ตายในกลางปี2021และอีก1ตัวที่ตายในเมื่อวันที่15เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาจนอนอยู่ในจำนวนที่ทีมงานลาดตระเวนพบเห็นนั้นแสดงให้เห็นว่าปลาคาอยู่น้ำของสปป.ลาวอาจตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขั้นสูงสุดแห่งเดียวในสปป.ลาวที่พวกเขาสามารถพบเห็นปลาคาได้ก็คืออยู่ภาคใต้ของลาวเขตศรีพันดอนบ้านหางสะดำและกับบ้านหางคอนเมืองโขงแขวงจำปาสักซ้ายแดนระหว่างลาวกัมพูชาจากการตายของปลาคาในครั้งนี้เห็นให้การกระจายจะแจ้งขึ้นก็คือการกระจายข่าวจะแจ้งขึ้นเวียกงานอนุรักษ์และกับมาตรการต่อการคุ้มครองสัตว์น้ำจำต้องได้เพิ่มทวีคูณขึ้นโดยเฉพาะต่อสนิทพันธุ์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์จากแม่น้ำของเช่นป่าฝาไหลป่าบึกและอื่นๆก่อนที่จะซ่าเกินไปปลาคาน้ำจืดมีทั้งหมด6สายพันธุ์และ1ใน6สายพันธุ์นี้แม่นพบเห็นอยู่แม่น้ำของเฉพาะแม่นอยู่สปป.ลาวและกัมพูชาแต่ตอนนี้จากการตายของปลาคาทั้ง3ตัวนี้ในระหว่างปี2021และกับปี2022นี่อาจยากที่จะเว้าได้ว่าปลาคายังมีอยู่ในสปป.ลาวปลาคาน้ำจืดคือหนึ่งในสนิทป่าพันป่าสายพันธุ์น้ำจืดเป็นประเภทห่วงห้ามบัญชีที่1และก็นอนอยู่ในบัญชีแดงว่าอาณาว่าด้วยสัตว์น้ำและกับสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ของ IUCNสำหรับองค์การ WWF ลาวเฮียงห้องมายังทุกคนทุกภาคส่วนจงให้ความสำคัญและห่วมแหงความใจกันต
การปกปักรักษาอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ในอยู่กับแม่น้ำของหรือสาขาของแม่น้ำของต่างๆรวมไปถึงอยู่กับพืชอาณาพืชป่าและซุ้มสนนะท่านผู้ชมก็คือประเทศลาวเฮาจากการสูญเสียดังกล่าวองค์การ WWF ลาวจะหาวิธีทางเพื่อสนับสนุนให้สปป.ลาวต่อกับเวียกงานอนุรักษ์และก็คุ้มครองสัตว์น้ำสัตว์ป่าให้มีประสิทธิภาพหลายขึ้นโดยเฉพาะสนิทพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือสูญพันธุ์ไปแล้วแต่อาจยังจะมีสองทางที่มีโอกาสจะนำสัตว์ป่าขอไปเนาะนำสัตว์ป่าและสัตว์น้ำดังกล่าวที่เคยเป็นหนึ่งในสัตว์ลักษณะที่สำคัญของลาวเฮากลับคืนมารวมทั้งเสือป่าและเสือโคร่งเนาะเสือป่าและกับป่าคาอีกตึมเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์การที่เพิ่นแบบปกปักอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์ห่วงห้ามตอนนั้นองค์การนี่เพิ่นก็เคยเว้าถึงเรื่องตัวลิงกันแดงสันสนาะ